สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับ S Freedom นะครับกับเกม Oxygen Not Include ในพาร์ทที่5วันนี้นะครับผมก็จะมาพาคุณผู้ชมนะครับไปสร้างห้องผลิตออกซิเจนจากน้ำแล้วก็การสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้านะครับจากไฮโดรเจนรวมไปถึงวิธีการรับมือกับความร้อนด้วยนะครับแบบง่ายๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเครื่องที่ผมจะใช้ผลิตออกซิเจนนะครับก็คือเครื่องนี้เลยครับอิเล็กโทรไลเซอร์เครื่องนี้ครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้น้ำนะครับใช้น้ำในการผลิตออกซิเจนซึ่งมันไม่ได้เพียงแค่ออกซิเจนอย่างเดียวครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะผลิตเจ้านี่มาด้วยก๊าซไฮโดรเจนนะครับที่เป็นก๊าซสีชมพูเนี่ยซึ่งก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยเราสามารถนำมันมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้อีกครับแต่การที่มันลอยเตะๆอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยมันยากที่จะเอาพวกเขามาใช้งานได้เพราะฉะนั้นผมจึงสร้างห้องที่สามารถแยกก๊าซออกซิเจนกับไฮโดรเจนและนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะสร้างห้องในลักษณะนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะสร้างนี่ครับเครื่องเทน้ำนะครับน้ำที่ผมจะเทลงไปเนี่ยเป็นน้ำเสียนะครับเป็นน้ำเสียอย่าลืมติ๊ก enable auto bottle นะครับเดี๋ยวดูพี่แคนไม่เอาน้ำมาเทแล้วก็น้ำเสียนะครับจะเป็นจะต้องมีนี่ด้วยครับเครื่องสูบน้ำนะครับสำหรับน้ำเสียดูพี่แคนของผมเนี่ยเอาน้ำมาเทนะครับในตอนนี้น้ำเสียที่เอามาเทได้เดี๋ยวให้เรากดพอสก่อนนะครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมปริมาณน้ำในตรงนี้นะครับซึ่งน้ำที่ผมแนะนำที่จะให้ควบคุมในตรงนี้เลยก็คืออยู่ที่ช่องละ100ครับช่องละ100หลังจากนั้นนะครับเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนน้ำเสียนะครับเป็นน้ำสะอาดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูพี่แคนของผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปหยิบน้ำสะอาดมาเทใส่ละหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำสะอาดนะครับมันจะอยู่ด้านบนนะครับของน้ำเสียเพราะว่าน้ำเสียเนี่ยมันหนักกว่าน้ำสะอาดนั่นเองเพราะมันหนักกว่ามันก็จะอยู่ด้านล่างจะเห็นได้ว่าออกมาในลักษณะแบบนี้และข้างบนเนี่ยก็จะ200พอดีนะครับปริมาตร200หลังจากนั้นเราก็ไม่เอาละไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยเราจะทุบทิ้งไปเลยหลังจากที่เราเทน้ำเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าน้ำเสียของเรานะครับอยู่ด้านล่างนะครับมันจึงไม่เกิดการระเหยขึ้นไปข้างบนเป็นอากาศเสียนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนี้ของผมนะครับเป็น Airflow Type นะครับซึ่ง Airflow Type เนี่ยมันจะเป็นช่องที่สามารถให้อากาศผ่านไปได้ครับแต่ว่าตัวน้ำเนี่ยตัวน้ำพวกนี้มันจะไม่สามารถผ่านไปได้เลยมันจะกั้นน้ำได้แต่อากาศผ่านไปได้ครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างเครื่องสูบแก๊สกันเลยในลักษณะนี้แล้วเราก็ต่อท่อไปด้านนอกด้วยนะครับซึ่งเครื่องสูบแก๊สเนี่ยผมจะต่อในลักษณะอย่างนี้นะครับคือพร้อมใช้งานออกไปทุกด้านเลยห้องนี้เราจะทำเป็นห้องปิดตายนะครับเราจะไม่เข้ามายุ่งกับมันอีกเป็นครั้งที่2แล้วเครื่องต่อไปเลยนะครับก็คือเจ้าเครื่องนี้เลยนะครับ Osmo Sensor ซึ่งเครื่อง Osmo Sensor เนี่ยมันจะตรวจจับแก๊สนะครับที่อยู่ในบล็อกของมันเนี่ยที่มันอยู่เนี่ยแล้วมันก็จะส่งสัญญาณไปให้เครื่องจักรต่างๆได้ครับว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเริ่มทำงานได้แล้วนะแก๊สมันต่ำแล้วส่วนเครื่อง Osmo Sensor นี้นะครับผมจะต่อสายสัญญาณนะครับลงมาหาเครื่องสูบแก๊สนะครับของผม2เครื่องนี้เลยแล้วก็ทางขวานะครับผมก็จะสูบเข้าเครื่องทางขวานี้เหมือนกันส่วนเจ้าเครื่อง Electrolyzer นี้นะครับผมยังไม่อยากให้มันทำงานได้เพราะฉะนั้นผมจึงยังไม่ต่อท่อน้ำหรือใครจะยังไม่ต่อไฟก่อนก็ได้เราจำเป็นจะต้องไม่ให้มันทำงานก่อนในตอนแรกนะครับทีนี้ผมก็จะสูบก๊าซที่อยู่ในห้องนี้ออกไปนะครับในตอนนี้ผมจะทำให้ห้อง2ห้องนี้นะครับเป็นสุญญากาศทีนี้เนี่ยพอมันเป็นสุญญากาศเนี่ยเดี๋ยวผมทุบท่อทิ้งออกไปก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้งานหลังจากนี้นะครับผมแนะนำนะครับว่าขั้นตอนนี้ให้ทำการเซฟก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นต่อนะครับในการทำขั้นตอนนี้เพราะว่ามันอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเซฟก่อนนะครับพอเราพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็มาต่อเลยครับต่อท่อหรือไฟฟ้าที่เรายังไม่ให้มันทำงานเนี่ยพอเราต่อไปแล้วนะครับพอเราต่อไปแล้วนะครับอย่างของผมเนี่ยน้ำไหลเข้ามาเข้าเครื่องแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับมันจะออกมาในลักษณะอย่างนี้ครับคือออกซิเจนเนี่ยจะมาทางห้องด้านซ้ายครับแล้วก็ไฮโดรเจนเนี่ยจะมาทางห้องด้านขวาแล้วทีเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าเครื่องผลิตออกซิเจนเราเนี่ยเฮ้ยมันทำงานไม่หยุดเลยว่ะมันทำงานไม่หยุดเลยเราจำเป็นจะต้องควบคุมมันด้วยนะครับไม่งั้นมันจะสร้างออกซิเจนอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเครื่องผลิตออกซิเจนจากน้ำนี้นะครับมันสามารถผลิตออกซิเจนให้กับดูพิคันประมาณ 8-9 คนเลยครับในการผลิตออกซิเจนตลอดเวลานะครับซึ่งตอนนี้ดูพิคันผมมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันจะทำให้ออกซิเจนที่มันผลิตมาเนี่ยมันเยอะเกินครับและเยอะขึ้นไปเรื่อยๆผมจึงจำเป็นต้องทำการควบคุมมันครับควบคุมมันได้ยังไงโดยผมจะต้องมีเจ้าเครื่องนี้อีกครับเครื่อง Osmo Sensor เนี่ยครับในการตรวจจับสัญญาณครับตรวจจับว่าเฮ้ยมันเยอะเกินหรือยังผมก็จะต่อสัญญาณเข้ามาแบบนี้เลยครับหรือเราจะต่อในห้องที่เป็น
ไฮโดรเจนก็ได้ครับเราแล้วแต่เลยว่าเราจะเอาห้องไหนคือผมต้องการให้ห้องของผมนี้นะครับเก็บก๊าซออกซิเจนนะครับไม่เกินสัก5กิโลกรัมแล้วกันผมจะมาตั้งค่าเจ้าเครื่องนี้ครับออสโมเซนเซอร์ของผมนะครับโดยตั้งไว้ว่าถ้าความดันนะครับในช่องของมันเนี่ยตอนนี้นะครับต่ำกว่า5กิโลกรัมให้ส่งสัญญาณตามสายไปนะครับให้ส่งสัญญาณไปบอกให้เครื่องที่มันส่งสัญญาณให้เนี่ยทำงานซึ่งเครื่องนี้ของผมนะครับมันก็จะทำงานอยู่ในตอนนี้นั่นเองแล้วพอความดันนะครับมันเข้าไปถึงจุดที่5กิโลแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณอีกแบบนึงครับคือสัญญาณสีแดงให้เครื่องนี้หยุดทำงานครับนี่คือการควบคุมโดยใช้ออสโมเซนเซอร์ครับส่วนเจ้าออสโมเซนเซอร์นะครับ2เครื่องนี้นะครับที่เราต่อเข้ากับเครื่องปั๊มแก๊สนี้นะครับให้เราตั้งนี่เลยครับตั้งไว้ที่มากกว่า500กรัมนะครับทั้ง2เครื่องเลยก็คือถ้าแรงดันเนี่ยมันต่ำกว่า500กรัมเนี่ยมันจะสูบออกไปได้น้อยมากๆซึ่งมันเปลืองไฟเปล่าๆเราสูบแบบเต็มที่ดีกว่าให้แก๊สมันเยอะๆแล้วก็สูบออกไปเลยเต็มท่อตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับห้องผลิตออกซิเจนจากน้ำของเราซึ่งผมก็ขอเตือนก่อนเลยนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องใช้นี่ครับท่อในการลำเลียงแล้วก็ไปปล่อยออกซิเจนออกจากที่อื่นเราไม่ควรที่จะไม่ใช้เครื่องนี้นะครับในการลำเลียงแล้วก็แบบให้ออกซิเจนมันไหลออกไปนอกฐานเพราะว่าออกซิเจนนะครับถ้ามันมีความดันสูงเกินไปเนี่ยแก้วหูของดูบิแคนนะครับก็จะแตกแล้วก็ลูกตาก็จะแบบรู้สึกปูดโปนออกมาทำให้พวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้เครื่องเจ้านี่เลยครับเครื่องผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนนะครับและทีนี้ผมก็จะต่อท่อนะครับต่อท่อจากห้องไฮโดรเจนของผมเนี่ยเข้ามาในเครื่องไฮโดรเจนนี้ทีนี้เครื่องไฮโดรเจนผมก็จะเริ่มปั่นไฟแล้วครับคือเครื่องไฮโดรเจนของผมนะครับมันไม่สามารถควบคุมได้นะครับว่าเฮ้ยแบตเหลือน้อยก่อนแล้วค่อยทำงานเราจำเป็นจะต้องมีนี่ครับแบตเตอรี่อัจฉริยะแบตเตอรี่อัจฉริยะตัวนี้มันทำอะไรได้แบตเตอรี่อัจฉริยะตัวนี้เราจำเป็นต้องต่อสายสัญญาณนะครับออกจากแบตเตอรี่เขานะครับมาที่เครื่องไฮโดรเจนเครื่องนี้เลยและทีเนี้ยเราจะกำหนดที่แบตเตอรี่ได้ครับว่าให้เครื่องเนี่ยเครื่องไฮโดรเจนเนี่ยทำงานตอนที่แบตเตอรี่เหลือต่ำเท่าไหร่เราก็ตั้งค่าไปเลยครับเหลือต่ำกว่าครึ่งนึงให้ทำงานแล้วจะให้หยุดทำงานตอนที่แบตขึ้นสูงสุดเท่าไหร่ผมตั้งไว้ที่80เลยละกันนี่ครับพอแบตเตอรี่ต่ำกว่า50มันก็จะเริ่มทำงานแล้วพอแบตถึง80เนี่ยมันก็จะหยุดทำงานเครื่องนี้ครับส่วนในต้นเกมนะครับสามารถใช้เครื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับเครื่องปั่นไฟจากถ่านหินนะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับการที่ดูพิคันเอาถ่านนะครับมาใส่ในเครื่องนี้เครื่องนี้มันก็จะทำงานตลอดเวลาเหมือนกันเราจะสามารถใช้นะครับสมาร์ทแบตเตอรี่นี้เข้ามาช่วยควบคุมได้เหมือนกันนะครับว่าให้เครื่องนี้มันหยุดทำงานตอนไหนส่วนเครื่องนี้มันจะกำหนดได้ว่า 50% ในตรงนี้ก็คือถ้าเชื้อเพลิงมันต่ำกว่าครึ่งนึงเนี่ยถึงจะให้ดูพิคันเอาถ่านนะครับมาเติมเฉยๆมันไม่ใช่กำหนดว่าไฟฟ้านะครับต่ำกว่าครึ่งนึงให้เริ่มทำงานนะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการจัดการปัญหาเรื่องความร้อนแล้วนะครับซึ่งผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าวิธีการจัดการปัญหาเรื่องความร้อนแบบง่ายๆเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่วิธีครับซึ่งมันก็ไม่ยั่งยืนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวิธีที่แบบยากไปเลยโดยวิธีแรกนะครับเราจะใช้เจ้าต้นนี้เลยครับเจ้าต้นวีสวอร์ดต้นนี้เราจะปลูกเจ้าต้นนี้กันซึ่งต้นนี้นะครับมันจะทำอะไรได้เจ้าต้นนี้นะครับมันจะดูดอากาศรอบๆตัวมันเนี่ยแล้วก็ปล่อยออกมาใหม่อีกครั้งนะครับคือปล่อยออกมาในลักษณะที่เป็นอากาศเย็นกว่าเดิมนะครับที่มันดูดเข้าไปและหลังจากนั้นเนี่ยต้นนี้เนี่ยจะใช้นี่ครับฟอสฟอไรต์นะครับในการเป็นปุ๋ยของมันนะครับมันไม่ได้ใช้ดินเหมือนต้นอื่นส่วนเจ้าต้นวีสวอร์ดนี้นะครับจะหาได้จากที่ไหนก็คือเป็นในโซนที่มันเป็นน้ำแข็งนะครับสามารถไปเอาได้หรือจะเอาเจ้าจากเจ้านี้ก็ได้ครับคือเครื่องปริ้นเครื่องนี้อาจจะได้เป็นของขวัญเป็นเมล็ดพืชมันเหมือนกันส่วนใครที่เล่นแผนที่ที่เป็นน้ำแข็งนะครับแล้วไม่มีเจ้าต้นนี้เนี่ยในตอนต้นเกมนี่ก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ลำบากถึงขนาดที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับส่วนวิธีต่อไปนะครับเราจะใช้น้ำแข็งนะครับในการลดอุณหภูมิซึ่งน้ำแข็งเนี่ยถ้ามันวางอยู่ที่พื้นเฉยๆเนี่ยมันจะถ่ายเทอุณหภูมิได้ช้านะครับซึ่งในเกมนี้เราจะสามารถสร้างนี้ได้ครับตัวไอซ์บล็อกนี้เวลาเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะถ่ายเทอุณหภูมิรอบๆเนี่ยอย่างว่องไวตอนนี้มันก็ละลายไปแล้วละลายแล้วกลายเป็นน้ำจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิของมันเนี่ยตรงรอบๆเนี่ยมันก็จะต่ำลงแล้วนะครับเพราะว่าน้ำแข็งมันเย็นใช่ไหมล่ะมันก็ถ่ายเทอุณหภูมิไม่ได้อย่างว่องไวเลยทีเดียวจริงๆแล้วมันก็จะมีเครื่องทำน้ำแข็งนะครับเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมไม่แนะนำอย่างแรงเลยนะครับเครื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องที่กินไฟอย่างมากเลยเอ้ยหลายๆคนบอกว่ามันแค่60วัตต์เองมันกินไฟที่ไหนล่ะซึ่งผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเฮ้ยเครื่องนี้เนี่ย
มันให้ความเย็นเนี่ยช้ามากเลยการที่มันให้ความเย็นช้าเนี่ยมันทำให้ใช้เวลานานครับกว่ามันจะสร้างน้ำแข็งได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกินไฟครับจบไปแล้วนะครับสำหรับออกซิเจนนอตอินพุตนะครับในพาร์ทที่5นะครับในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเอาน้ำมันดิบมาใช้งานกันนะครับว่ามันจะเอามาปั่นไฟได้ยังไงการที่มันเป็นน้ำมันดิบเนี่ยมันยังใช้งานไม่ได้เลยมันจะมีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมในพาร์ทหน้าครับอย่าลืมปิดไฟให้สว่างแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ